สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำสลามกับกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะไปเลยตอนนี้ต้องเตรียมนะคะก็จะมีชามนะคะนี่เปลี่ยนชามแล้วเห็นไหมเอ่ยเมื่อก่อนจะเป็นชามสแตนเลสนะคะนี่เป็นชามพลาสติกเขียนแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อย่างต่อไปนะก็เป็นกาวน้ำใสเลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นที่คนต่างๆแล้วก็ช้อนโต๊ดนะคะต่อมาเป็นสบู่นะคะนี้มันไม่ใช่สบู่ตานี้นะคะไม่ใช่ค่ะเป็นสบู่ตาคิวเพลสนะคะแต่มันใส่ในอันนี้แทนคิวเพลสนะคะลืมไหมคะต้องเป็นมีตัวบีบสีด้วยนะคะถึงจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ใช้มากกว่านะคะมาเป็นสีผสมอาหารพร้อมกับกลีนจากสลามเบเกอรี่นั่นเองนี่นะคะมีตัวบีบสีอันเก่าด้วยจำได้ไหมนี่ค่ะนั่นก็คือนี่กระปุกเก็บสลามค่ะไม่ใช่สลามสลามค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยอันนี้มานะคะชามกับกาน้ำใสค่ะมาเลยนะคะสองอย่างต้องการนะคะนี่ก็จะเป็นช้อนโต๊ะค่ะก็นับไป1 2 3 4เมื่อกี้ยังไม่ถึง4 5 6แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะ10ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะต้องใช้นี่ช้อนนี้เกี่ยกานิดนึงใช้กาวเกี่ยกานิดนึงนะคะใส่สีส้มไปนะคะใส่ไป1หยดจึ๊งชื้อแล้วก็ลองคนเลยนะคะว่ามันได้สีตามต้องการหรือยังก็อย่าเพิ่งคนแรงนะคะเดี๋ยวมันจะได้เวลาทิ้งให้มันใสมันก็จะแบบว่าใส่ง่ายๆเลยแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะคะเนื่องจากเราใส่สบู่ค่ะโอเคค่ะก็จะใส่สีไปประมาณนี้นะคะในกล้องสีอาจจะดูสีคล้ายๆกับบนโต๊ะเลยนะนี่ชื่อในกล้องรู้สึกว่าสีจะอ่อนกว่านิดนึงนะคะหรือสีเท่ากันงงอ่อนกว่านิดนึงค่ะอ่อนกว่านิดนึงจริงๆเดี๋ยวใส่กลิ่นแอปเปิ้ลไปนะคะกลิ่นแอปเปิ้ลแล้วก็ใส่ไป4หยดด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7ใส่ไป7หยดนะคะบอก4หยดจะใส่ไป7หยดคนกลิ่นให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สบู่คิวเพสไปประมาณสัก3ปื๊ดก่อน1 2เงี่ยวเริ่มไม่ค่อยออกนะคะโอเค3น่าจะ3กว่าๆค่ะแล้วเราก็จะใส่ไปปื๊ด1อีกครึ่งปื๊ดแล้วกันครึ่งปืนนะคะเมื่อกี้ชุบ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 แล้วก็คนก็เป็นคนไปเรื่อยเราก็ขอเปลี่ยนเป็นใส่กลิ่นมะลิแทนนะคะเพราะว่ากลิ่นแอปเปิ้ลมันมีน้อยกลัวมันมวนอ่ะก็ใส่กลิ่นมะลิแทนนะคะใส่สบู่ไปทั้งหมด2ครึ่งปืนนะคะ2ปืนครึ่งสองปื๊ดครึ่งค่ะแล้วมันก็สีอ่อนนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาแช่ตู้เย็นกันค่ะชึบแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงปิดไฟเฉยทำผิดนะคะตอนนี้แสงมันจะไม่ค่อยสว่างนี้ที่เห็นมันไม่ใช่อะไรหรอกนะคะมันเป็นฝากาแฟนะคะนี่แล้วเราก็แช่ไว้ในช่องฟรีซนะคะแช่สลามของเราแล้วก็เปิดไปที่ประมาณนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนนะคะชึบนี่แสงสว่างขึ้นแล้วแล้วก็ปิดเดี๋ยวออกมาดูกันทีนะคะเมื่อผ่านไปแล้ว5นาทีโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็น่าจะเกิน5นาทีไปแล้ว
น่าจะเกินแล้วนะคะชุบ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 มาเปิดกันดีกว่าปึ๊บนี่ได้แล้วเดี๋ยวหยิบออกมากันรู้สึกว่าทิ้งไว้เพิ่มดีกว่ามันเหมือนแบบว่ายังไม่ถึงกับนั่นนะคะก็ปรับไประดับสุดเลยนะคะทิ้งไว้อีกสัก25นาทีแล้วกันนะคะแล้วก็ปิดนะคะชุบเดี๋ยวออกมาดูกันค่ะเมื่อครบ25นาทีแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากทิ้งไว้ประมาณ5 10 15 20 25 30 35 40 50 60ก็1ชั่วโมงกับ15นาทีนะคะทิ้งไว้นานมากทิ้งไว้นานจริงๆนะคะตอนแรกมันก็จะแบบมันมีเกล็ดอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็แบบเคะๆออกมาเคะแบบเนี้ยคือแล้วก็แบบมันจะมีแบบเหมือนเป็นน้ําแข็งอะไรอย่างงี้น่ะบีบๆมันแล้วก็คนไปจนมันเข้ากันแล้วมันก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะก็ออกมาคนหลายรอบอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะใส่เพิ่มอีกสักปื๊ดนึงนะคะสัก2ปื๊ดครึ่งเลยค่ะแล้วอุปกรณ์นะคะที่ต้องเตรียมอีกอย่างนั่นก็คือตัวกรีเซอรีนบอลแลทนะคะก็จะใส่น้ำไป4ช้อนโต๊ะกรีเซอรีน1ช้อนโต๊ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มใส่แล้วนะ1 2 3 4 5อ๋อลืมบอกไปนะคะว่าตอนนั้นน่ะเราใส่คิลเลอีกไป5ปื๊ดด้วยนะคะก็อย่าลืมใส่กันด้วย5นะคะ6 7 8 9 10 11 12ใส่ไปหมดเลย ก็ใส่ไปเกือบหมดนะคะก็ต้องทำให้มันแข็งไว้ก่อนนะคะทำให้มันแข็งไว้ก่อนก็แข็งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนมันละลายเนี่ยมันก็จะแบบนิ่มลงดูติดมือแล้วตาราและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาจากไม้พายก่อนเอาออกให้หมดชึบคือเรียกได้ว่ามันนุ่มมากเดี๋ยวเรามาจิ้มกันแข็งจิ้มอาจจะไม่ค่อยฟินเขาแต่เรียกว่าได้ว่านุ่มมากนุ่มเหมือนกับว่าเราจำสายไหมเคยกินสายไหมไหมเคยกินสายไหมไหมคะก็แบบพอกินไปปุ๊บแล้วมันก็พอจับสายไหมนะคะมันแบบนุ่มแบบนี้เลยแล้วมันก็จะแบบเบาๆนะคะเบาๆเหมือนกันเนยอุ้ยมันหล่นไปอ่ะนี่นะคะมีจิ้มฟินนะจิ้มฟินเอาลองเอาออกมาลองเอาออกมาแต่ทีนี้อมเนี่ยแน่ๆมันนุ่มมากเลยนะมาจิ้มฟินนะถือว่าจิ้มฟินอยู่นะคะนี่ถือว่าจิ้มฟินนะคะนี่จิ้มฟินไม่ติดมือด้วยนะเดี๋ยวเราลองมายืดกันดีกว่าอุ้ยสีมุกๆด้วยอ่ะเห็นไหมอ่ะสีออกมุกๆนะคะในกล้องอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูตรงโต๊ะเนี่ยอุ้ยมุกอยู่นะถ้าดูตรงโต๊ะตรงเนี้ยมุกนิดนึงมุกเดี๋ยวมายืดกันดีกว่าถ้าเกิดดูบนโต๊ะนะคะสีมันจะสีเนื้อเลยนะมันสีเนื้อที่เราใช้ระบายสีนะคะแต่ในกล้องมันสีเหลืองแบบนี่สวยมากเลยนะเดี๋ยวเราขอตั้งชื่อสลัดสูตรนี้ว่าสูตรตู้เย็นตู้เย็นสายใหม่ละกันค่ะที่ตั้งชื่อว่าตู้เย็นสายใหม่นะคะเพราะว่าเราไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมคะแช่หลายรอบมากก็เลยให้ชื่อก่อนอันดับแรกเป็นตู้เย็นแล้วที่ชื่อว่าสายใหม่นี่คือมันแบบนุ่มมากนุ่มเหมือนสายใหม่แล้วก็เบาเหมือนสายใหม่นะคะนี่ก็คือที่มาของชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บใส่กระปุกกันดีกว่าโอเคนะคะเราจะมาเก็บใส่กระปุกกันค่ะนี่
เก็บได้เก็บได้มากๆเก็บได้จริงๆโอเคค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยเราเอามาฟังเสียงจิ้มกันอีกรอบนึงนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคค่ะเฮ้ยเสียงจิ้มเริ่มดังละแล้วก็เสียงโต๊ะโอ้ยโต๊ะอย่าสั่นได้ไหมอย่าสั่นทีนี่จิ้มไหมอันนี้อาจจะจิ้มสลับด้านกันนะคะนี่มันไม่ได้ยินเสียงสลับเฉะ